เราคุยเรื่อง VTuber มาหลายครั้งมากถ้าเกิดเป็นช่องของเราอะนะเจปังเจแปนอะนะครับเวลา VTuber สัตว์สื่อดังกันหรือไม่รู้ดีบอลจะโดนไม่รู้บอลเวลาใบสมาชิกโดนถามหรือเปล่าจะมีคำถามหนึ่งที่จะเข้าหูบ่อยๆตอนออดิชั่นเป็นไงบ้างหมายถึงออดิชั่นจะเข้าโฮโลไลท์เนี่ยนะว่าเอ้ยตอนออดิชั่นเป็นไงบ้างตอนนั้นแล้วถ้าเกิดมีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นหลังไหมหมายถึงคนที่จะเข้าไปออดิชั่นโฮโลไลท์มีคำแนะนำอะไรบ้างและส่วนมากคำตอบจะคล้ายๆกันครับอะไรนะต้องแตกต่างต้องมีความมั่นใจอันนี้คือ2คีย์สำคัญไอ้ฝากแล้วดูดีนะฟังแล้วดูไม่น่าจะฟังแล้วดูดีแล้วคือแบบว่าไม่เป็นคำตอบที่แบบเบสิกสุดๆแล้วด้วยนั่นน่ะสิก็คือแบบว่าไอ้ be different เนี่ยถ้าเกิดเป็นไอ้นะไอ้ดอกมั่นใจเนี่ยมันต้องมั่นใจไม่ว่าคุณจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนมันต้องมั่นใจสิวะนะไปอ้ําๆอึ้งมันไม่ได้อยู่แล้วสองในวงการบันเทิงจะแคสอะไรมัน be different เนี่ยมันก็ใช่ป่ะเหมือนมันก็ต้องโดดเด่นขึ้นมาอยู่แล้วป่ะวะถูกป่ะเหมือนเดินออกไปตอนท้องฟ้ามืดๆลมฟ้าคะนองมันก็ต้องเอาล้มไปอยู่แล้วอ่ะคือเปรียบอย่างเงี้ยอาจจะเกินไปหน่อยแต่มันก็เป็นเจเนอรัลไปหน่อยเปล่าวะก็ใช่ใช่ไหมก็ใช่ก็มันเป็นคำตอบที่เจเนอริกมากๆอ่ะแล้วเนี่ยคุณอันโนนพูดมาพอดีเลยเนี่ยแหละเห็นมาบอกว่าซูบารุเคยบอกว่าสัดส่วนคนสมัครเข้าได้เท่าไหร่นั่นมัน2ปีที่แล้วแล้วล่ะคือเราจะพูดถึงไลท์นี่เหมือนกันที่จะมาพูดก็คือเราไปรวบไปหามาว่าใครในโฮโลไลท์เนี่ยเคยพูดถึงการสมัครการสัมภาษณ์เข้าโฮโลไลท์บ้างเพื่อจะมาประมวลกันว่าเอ้ยคืออย่าไปดูถูกนะเว้ยคือณตอนนี้หลายคนที่เคยแบบผมว่าได้ยินมากก็คือคนไทยอยากสมัครเข้าโฮโลไลท์ EN ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเว้ยมีและหลายคนแต่หลายเยอะขนาดไหนไม่แน่ใจแต่ถ้าภาษาอังกฤษได้คิดว่ามีมีข่าวอันนี้เป็นข่าวเขาเรียกว่าให้คิดว่าเป็นนะเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นนะเขาเรียกว่าข่าวลือชักเลยนะเป็นตำนานเมืองอ่ะตอนนี้มีคนไทยอยู่ทั้งในหมายถึงว่าเป็นสตาฟเลยอ่ะมีอยู่ทั้งในโฮโลไลน์และจีซังจิเป็นพนักงานบริษัทเลยแต่นี่เป็นตำนานเมืองนะให้ฟังหูไว้หูแต่ทีนี้to be fair ก่อนนะครับคือบริษัทอย่าง Cover หรืออันนี้ Color ที่เป็นของนิจิซันจิเนี่ยมันเปิดรับสมัครงานสำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับคนที่มาเรียนต่อในญี่ปุ่นนะสมมติคุณมาเรียนต่อเรียนภาษาแล้วแบบว่าคุณมีวุฒิที่มันแมทช์กับที่เขาเปิดรับสมัครงานน่ะแล้วคุณสมัครงานเข้าไปแล้วคุณสัมภาษณ์ผ่านทำข้อสอบก็ผ่านน่ะมันก็ได้งานเว้ยอันนี้คือพูดเหมือนง่ายนะแต่อันนี้คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มาอยู่ในญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยแม่งเป็นไปได้เหรอวะมันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าง่ายไม่ง่ายหรือยากไม่ยากอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับนี่EN ถึงขั้นไหนนิจิซังจิ EN ถึงขั้นมีคนญี่ปุ่นที่เวลาไลฟ์ในภาษาอังกฤษยังไม่ฟังก็รู้แล้วว่าไม่คล่องอ่ะเป็นนิจิซังจิ EN ได้อ่ะก็ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องกำแพงภาษาถ้าเกิดใครคล่องภาษาอังกฤษเนี่ยนิจิซังจิ EN กับฮอลล์ไลฟ์ EN เนี่ยไม่ใช่แค่ฝันสมัครไปเลยอยากทำลองดูแต่ต้องภาษาเนื่องจากมันเป็น EN ภาษาอังกฤษต้องนั่นนะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้อะต้องพูดได้พูดเรื่องแหละอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยมารวบรวมกันว่ามีใครคนไหนที่แนะนำออดิชั่นจริงจังบ้างตะกี้นี้มีสมาชิกเราคนหนึ่งพูดถึงซาบูซูบารุว่าสัดส่วนครับเราจะพูดถึงไลน์นั้นแหละหนึ่งในไลน์ที่เรียกว่าเป็นการแนะนำสมัครการเข้าออดิชั่นวีทูเบอร์ที่ดีที่สุดคลิปหนึ่งเป็น2ปีก่อนซูบารุซูบารุแนะนำอะไรไปบ้างครับว่ากันเป็นขั้นๆโอ้นี่คือบอกเลยเหมือนกับชื่อสตรีมนี่มันคือนั่นเลยป่ะเปิดโปงการอะไรนะอารมณ์ว่าแบบว่าเจาะลึกการสมัครเข้าก็คือวีทูเบอร์ในโฮโลไลท์อย่างนั้นเลยข้างบนก็คือวีทูเบอร์จิมมูโชก็คือแบบว่านี่แบบที่ทำงานโฮโลไลท์ออเดชั่นแล้วก็แบบข้างล่างก็คือแบบอะไรนะถ้าพูดหยาบๆคือแฉแต่คือเอาเรียกว่าตีแผ่แล้วกันแบบว่าแบบเอามาเปิดแบบแฉให้ดูซิอะไรเงี้ยเป็นฟีลลิ่งนั้นอันนี้คือปกคลิปของซูบารุนะผมเปิดไปเมื่อครู่แล้วนะครับยังไงต่อก็คือเขาบอกซูบารุบอกอย่างนี้นะครับคือเขาไปพิจารณาหลักๆเนี่ยจากเอกสารสมัครออดิชั่นครับ
ว่าดูก่อนว่าผ่านไม่ผ่านก็ต้องดูเอกสารแหละอันนี้ก็นั่นอยู่แล้วสัมภาษณ์ปกติจะสัมภาษณ์3รอบอันนี้ผมเสริมก่อนเลยคือนี่คือสัมภาษณ์อะไรแย่ๆวะนี่คือเบสิกสำหรับบริษัทใหญ่ญี่ปุ่นเบสิกเลยครับคุณเจอสัมภาษณ์2ถึง3รอบขึ้นไปนะฮะมันคืออย่างงี้ถ้าเอาอย่างงี้อันนี้ผมไม่พูดถึงเคสของ Cover หรือ Hololive นะโดยทั่วไปของบริษัทญี่ปุ่นไปเออ3รอบคืออะไรใช่มั้ยรอบแรกนะฮะรอบแรกๆเนี่ยอาจจะเริ่มจากฝ่ายบุคคลมาสัมภาษณ์ก่อนแล้วฝ่ายบุคคลจะเก็บข้อมูลว่าเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากคนสัมภาษณ์คนนี้แล้วก็ดูบุคลิกเลือกเบื้องต้นว่าเวิร์คไหมจากนั้นสัมภาษณ์รอบ2จะเป็นอาจจะเป็นเมนเจอร์ของแผนกที่เราจะเข้าไปทำงานแล้วซึ่งอันเนี้ยก็คือพนักเมนเจอร์ก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเข้ากับแผนกเราไหมอะไรเงี้ยคือจะเมนเจอร์จะแล้วก็จะมีการแบบว่าเหมือนลองภูมินิดหน่อยว่าเฮ้ยถ้าแบบงานประมาณนี้คุณคิดว่าแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือรอบ2จะเริ่มยากขึ้นนะครับแล้วรอบ3ก็จะเป็นแบบคนสัมภาษณ์ก็จะเป็นระดับบริหารอาจจะเป็นบางที่อาจจะเป็นระดับเจ้าของเลยก็มีบางที่อาจจะเป็นแบบระดับเฮดขึ้นไปอีกระดับนึงก็อาจจะแบบผู้ดูแลสมมติถ้าเป็นบริษัทเกมก็อาจจะเป็นแบบว่าผู้ดูแลแผนกเกมทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟีลลิ่งนั้นเพื่อมาดูว่าสุดท้ายก็จะมาดูแบบว่าแบบอะไรนะรอบสุดท้ายเนี่ยโดยมากนะบริษัทหลายๆบริษัทรอบสุดท้ายอ่ะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องทักษะแล้วดูเอาว่าผู้บริหารถูกใจคนนี้ไหมนี่คือถ้าเป็นบริษัทอื่นๆนะ3รอบจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่บางที่นะฮะก็มี4รอบก็มีนะเว้ยบางบริษัทผมเคยตามนั่นแหละผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สมาชิกมั้งเออแบบว่าสัมภาษณ์4รอบแล้วมีเพื่อนผมคนนึงไปตกรอบ4อะไรเงี้ยเชี่ยคือเชี่ยเสียเวลาเสียเวลามากแล้วก็ไปถึง4รอบเนี่ยเพื่อนคนนั้น2เดือนฮะก็คือสัมภาษณ์รอบนึงรอฟังผล2อาทิตย์เออก็คือว่าง่ายๆคือลุ้นผลกันเจ้าเดียวอยู่คือ2เดือนเออนี่คือบริษัทญี่ปุ่นนะอ่ะกลับมาที่ซูบารุแล้วก็รูปนี้ครับยังไงบ้างนั่นแหละบอกว่านั่นตะกี้นี้บอลบอกว่าเดี๋ยวมีประธานมาสัมภาษณ์ใช่ป่ะซูบารุบอกยากูไม่มาสัมภาษณ์เองหรอกนะไม่เกี่ยวไม่มาไม่มาข้อ2ข้อ2ยากูไม่มานะเอ้ยข้อ3น่าสนใจถ้าในคลิปนี้นะไม่บอกให้ร้องเพลงไม่บอกให้เต้นไม่มีทดสอบการเต้นหรือร้องเพลงเรียกว่างั้นทางที่แบบถ้าเป็นโฮมรถเขาบอกจะทำไอดอลนะให้ทำอะไรวะเล่นตลกไงแล้วก็คือเปล่าก็คือขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ผมรู้ว่าอย่างนี้ก็คือเขาจะดูเอกสารประกอบครับแล้วก็สัมภาษณ์ดูด้วยว่าไอ้คนนี้ลักษณะไงคือคนที่เขาเรียกมาสัมภาษณ์อ่ะเขาคงมองแล้วว่าอยากได้ประมาณไหนอุปารุเล่าให้ฟังเสริมว่าบางคนก็โดนบอกให้เต้นบางคนก็โดนบอกให้ร้องเพลงแต่ในความหมายบนในคลิปเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้บังคับทุกคนว่าจะต้องร้องเพลงหรือเต้นอาจจะวัดจากสมมติคนที่แบบให้เต้นอาจจะแบบว่าในพอร์ตในอะไรที่ส่งมาจะบอกว่าเฮ้ยผมเต้นเก่งมากเลยผมแบบมีเนี่ยเคยผ่านการเต้นอันนั้นอันนี้มาอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีอยู่ในพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยงั้นโชว์ให้ดูหน่อยว่าเป็นไงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันก็คือก็ที่ชนะจากการสัมภาษณ์แหละครับสัมภาษณ์อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอะไรต่อไปละก็คือส่วนโดยส่วนใหญ่แพทเทิร์นจะประมาณนี้1คือให้แนะนำตัว2ก็คือให้บอกตัวเองว่าเก่งอะไรบ้างจุดแข็งคืออะไรอะไรประมาณนั้น3ถามว่ามีความคิดเกี่ยวกับการไลค์ยังไงบ้างก็คือพอถ้าเกิดรับเข้ามาแล้วเนี่ยคิดว่าจะไลค์อะไรยังไงบ้างสำหรับตัวเองคำถามที่4แปลกใจเพราะว่าแปลตรงแปลว่างั้นเหรอคิดว่าบุคลิกภาพของตัวเองเป็นยังไงนี่คืออะไรวะในเซนของคนญี่ปุ่นข้อ4เหรอเดี๋ยวนะข้อ4ก็คือไม่ต้องบอกว่าจริงๆไอ้คำที่เขาแปลแล้ว personality เนี่ยไอ้คำนี้คือผมไม่ได้ไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเองนะนี่คือในคลิปของซูบารุอยู่ในนั้นเลยถ้าเกิดไปเปิดคลิปดูมันคือภาษาอังกฤษแบบนี้เลยคือผมไม่ได้แปลเองข้อ4นะครับผมอนาตาโอไซโยชิเตยิโทโคโรว่าแปลตรงๆเลยคือทำไมเราถึงต้องจ้างคุณ
โอ้คุณคิดว่าคุณคิดว่าอันคุณคิดว่าจุดเด่นที่ทำให้เราต้องจ้างคุณอะคืออะไรคำถามประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอ๊ะปกเอ๊ะแต่ก่อนรู้สึกเป็นคำถามปกติป่ะเพราะว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็จะโดนคำถามนี้ป่ะวะเข้าใจไม่ผิดเหมือนบอลอ่แล้วป่ะาแล้วแต่ที่เว้ยคือจริงๆอะคำถามเนี้ยผมมองว่ามันแบบมันมีความแบบมันมีความวัดความกดดันระดับหนึ่งกับวัดความมั่นใจเราในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเองหรอผมเองผมเจอไอ้นี่มากกว่าว่ะผมเจอคำถามประมาณว่าคำถามประมาณข้อ3มากกว่าอย่างเช่นข้อ3เนี่ยคำถามประมาณว่าคุณคิดว่าแบบว่าแบบอยากจะมีจุดแบบตำแหน่งแบบไหนในโฮโลไลฟ์อะไรเงี้ยแบบโพซิชันของคุณเป็นประมาณไหนซึ่งผมมาจะเจอคำถามประมาณว่าแบบคุณคิดว่าแบบคุณอยากจะมีซิตูเอชันของคุณเวลาถ้าคุณเข้ามาในแผนกสมมุติว่าผมไปสมัครอยู่ในแผนกทำโมชั่นสไปรท์โมชั่นเงี้ยก็ถามว่าคุณอยากจะอยู่แบบทำส่วนไหนผมก็อาจจะตอบไปสมมุติเฉยๆผมก็อาจจะตอบไปว่าเฮ้ยผมถนัดเรื่องแบบว่าโมชั่นของมอนสเตอร์มากเลยผมรู้สึกว่าแบบเนี่ยผมสมมุตินะผมไปบอกเฮ้ยเนี่ยผมว่าผมเล่นเกมของค่ายคุณมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมอนสเตอร์ของคุณแบบแม่งแบบมีความหลากหลายมากมันมีมอนสเตอร์แบบนั้นแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมสามารถใช้ทักษะผมเนี่ยในการครีเอทโมชั่นของมอนสเตอร์เจ๋งๆของคุณได้อีกเยอะนะแบบมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ในพอร์ตผมก็มีนะที่สมมติเป็นนี่คือตัวอย่างคำตอบแบบนี้แต่ประมาณว่าแบบอนาตาโอไซโยชิเตอิโทโกโรวะเนี่ยก็คือแบบว่าจุดข้อดีที่ทำให้แบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบต้องจ้างคุณเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่ค่อยเจอยังไม่ค่อยเจอแบบนั้นคือถ้าเจอเนี่ยมันก็มีนะบริษัทใหญ่ๆเพื่อนผมก็เคยเล่าแบบมีถามประมาณอย่างนี้เหมือนกันก็มีความแบบกดดันนิดหน่อยเนาะเพราะว่าโดยมากคำถามแบบนี้เนี่ยจะไปอยู่กับระดับบนๆเว้ยเมเนเจอร์ถามอะไรเงี้ยชาโจถามเนี่ยชาโจแปลว่าประธานนะแบบเจ้าของถามเนี่ยก็แบบเนี่ยประมาณนั้นซึ่งเป็นคำตอบที่ยากอยู่มันมีความเดาใจผู้ถามอยู่ระดับนึงประมาณนั้นครับโอ้โหก็คือถ้าดูจากเนี้ยโฮโลไลท์ JP เนี่ยเข้าไปมัวๆลำบากมากเพราะคำถามมันชัดเจนมากเลยถ้าเกิดแม่งลังเลนิดต่อยแม่งน่าจะโดนคัดออกอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นโหดเหมือนกันนะอ่ะในตอนที่สุบารุทำคลิปดีเนี่ยครับออดิชั่นของ EN มันเริ่มโอเคกำลังออดิชั่น EN อยู่เพราะฉะนั้นทางโฮโลไลท์ EN เนี่ยก็มีอะไรฝากมาบอกผ่านซูบารุด้วยทำเป็นทำเป็นบัลเลตเป็นภาษาอังกฤษให้เลยโคตรโหดภาษาอังกฤษแปลเป็นเขียนเป็นชิ้นเป็นอันกว่าอันเมื่อกี้นะครับอันญี่ปุ่นใช่ก็สมควรที่เขาจะขอประมาณนี้นะก็คือ3ข้อที่เขาบอกผ่านซูบารุมา1คือ Horizon EN ให้คุณค่ากับความเป็นมืออาชีพและพาชั่นในการเป็นคนที่เป็นคิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นแบบว่ามีความแบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบเฮ้ยแบบคุณต้องมีใจเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบอะไรนะเอ้ยวันนี้ไม่รู้ไม่มีอะไรจะทำอะไรเงี้ยแบบว่าสัปดาห์นี้ไม่รู้ทำอะไรคือสมมุติเฉยๆผมเดานะคำถามมันจะต้องประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้คุณคิดว่าคุณจะไลฟ์ฟุยเรื่องอะไรคนที่แบบมีใจของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็ต้องคิดออกมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยสมมติเป็นผมเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยวีคเนี้ยมันมีสตรีมซัมเมอร์เซลล์พอดีนะผมก็คิดว่าผมน่าจะเอาเกมบางเกมที่แบบว่าที่ผมเคยชอบเล่นแล้วมันลดราคาเนี่ยมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังดูนะแบบมันเป็นเกมดีๆแบบไหนอย่างไรแล้วผมอาจจะเปรียบเปรยว่าเมื่อก่อนผมเคยเล่นแบบไหนแล้วเราก็จะต่อยอดไปในเรื่องของเกมสมัย Play 2ที่ตอนนั้นเราเล่นคืออันนี้ก็คือนี้ไม่ได้พูดอวดตัวเองนะอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆว่าแบบถ้าคุณมีใจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือไอเดียมันจะต้องพังพลูออกมาจากการสัมภาษณ์ว่าง่ายๆแล้วกันนะครับนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่จบข้อหนึ่งนะตะกี้เรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ป่ะใช่ใช่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมองการมีมัลติทาเลนต์สำคัญมากๆก็เก่งด้านเดียวอาจจะไม่พอต้องมัลติทาเลนต์ใช่เรามาดู EN เอาดู EN Mid ก็ได้ Hello Mid อากุระเล่นเกมเก่งไอ้การไอ้เล่นเกมและถ่ายทอดออกมาให้มันดูสนุกคือเล่นเกมเก่งแหละไม่ใช่หมายถึงว่าเล่นเกมแบบโอ้โหเทพเจ้าหมายถึงเล่นเกมให้คนดูสนุกได้และร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เล่นอูคูเลเล่ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเห็นไหมไม่ใช่เล่นเกมเพียงอย่างเดียวร้องเพลงได้เอเมเดียวัตสันเล่นเกมเก่งเหมือนกันก็
เล่นเกมทำให้เขาดูสนุกเรื่องเทคนิคในการความรู้เรื่องเวอร์ชวล 3D ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพวก OBS ระดับเทพใช่ๆมีความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์พวกนั้นอาจารย์อีนะวาดรูปเก่งมากวาดรูปได้นะครับคุยเก่งคุยกับคนดูปฏิสัมพันธ์กับคนดูถือว่าเก่งคนดูฟังแล้วเพลินร้องเพลงก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าถือเป็นชาร์มพอยต์นึงเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยเชื่อคนวาดนักวาดอะคุณเขาคือนักวาดอาชีพคนหนึ่งแล้วก็แบบร้องเพลงก็ได้มันก็แบบโอ้โหคืออย่างสมมติผมเนี่ยผมวาดรูปก็แบบก็ประมาณนึงแต่ร้องเพลงคือผมทำไม่ได้ไงประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนั่นแหละแล้วก็นะเคียร่าเป็นนะเป็นประเภทคุยเป็นประเภท MC เป็นพิธีกรร้องเพลงในระดับที่ดีไม่รู้ก็เก่งแหละเราผมเกิดพูดมาเยอะผมเกิดพูดอะไรบางอย่างไปแต่ไม่ดีไม่พูดไม่พูดนะต่อนั่นแหละเป็น MC ได้พูดญี่ปุ่นได้ครับมัลติทาเลนต์แคลรี่แรปมาเลยแรปเป็นไฟแต่งเพลงได้คุยได้สตรีมได้เล่นดนตรีก็ได้ถือว่าดีได้เป็นล่ามรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเป็นล่ามถ้ามีงานอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วญี่ปุ่นเป็นล่ามให้ด้วยก็คือนี่คือมันติทาเลนที่ก็มีจริงๆนะถ้าดูโคโรมิดนะนะก็คุณเอาง่ายๆคุณดูคนที่คัดเข้ามาก็คือในข้อหนึ่งเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างถูกป่ะครบถ้วนหมดเลยจริงๆนะสำหรับคนที่แบบคัดเข้ามาในโฮโลเอ็นใช่สองก็คือตะกี้นี่ผมบอกว่าเคียร่าร้องพูดญี่ปุ่นได้ใช่ป่ะแต่การพูดภาษาญี่ปุ่นไม่จำเป็น it's not a must คือไม่ได้เอาว่าไม่ได้เอามาพิจารณาด้วยแหละว่าต้องพูดญี่ปุ่นได้พูดได้ก็ดีแต่ไม่ได้บอกว่าสำคัญว่าถ้ามึงพูดไม่ได้กูก็ไม่รับอย่างกุระนี่ชัดเจนคือลองเห็นร้องเพลงญี่ปุ่นอย่างนั้นแต่เขาไม่เข้าใจเกิดอะไรกันพูดญี่ปุ่นเรียกว่าพูดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วกันไม่ได้พูดสื่อสารไม่ได้เพราะว่าสมมติตอนนั้นผมดูมันเรียกว่าสันเป็นสูตรคุณไปดูไอ้นี่ก็ได้คุณไปดูไลฟ์ที่เขาเล่นในนั่นน่ะที่ช่วงแรกๆเลยก็ได้แบบไอ้อะไรนะ Among Us ที่เล่นกับไอ้เจนโฮโลไลฟ์รุ่นไหนนะรุ่น4หรือรุ่น5อะไรราวๆนั้นเนโคราโบแล้วแบบมีความสื่อสารกันไม่ได้แล้วมีความดราม่ากันเล็กๆนึกออกป่ะแต่นั่นคือเห็นไหมว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันได้เขาก็คัดมาเป็นศิลปินกันได้หรือว่าใช่นะอเมริกาวัฒนธรรมนี่ชัดเจนเลยญี่ปุ่นไม่กระดิกนะเพิ่งจะมาไอ้นั่นน่ะที่ผมดูก่อนหน้านี้นานแล้วที่แบบไลฟ์ลองไอ้นั่นน่ะลองเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วแบบเป็นคำง่ายๆอ่ะซึ่งแบบว่ากูดูไปกูก็ขำไปบอกว่าหนูไปเทคคอร์สเถอะอะไรอย่างนี้อยู่นะข้อ3อาจจะอ้อมๆหน่อยก็คือข้อ3ถ้าอ่านตามตัวอักษรเลยอ่ะก็คือว่ามันนโยบายการจัดการระหว่างญี่ปุ่นกับโฮไลน์ JP กับโฮไลน์ EN เนี่ยต่างกันพูดอย่างนี้อาจจะไม่ชัดแต่ผมเข้าใจว่าที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าการอยู่ในโฮไลน์ EN น่ะอย่าเอาแนวคิดวัฒนธรรมโฮไลน์ JP มาครอบวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเลยอย่างน้อยอ่ะอย่างตะกี้มีครั้งหลังสุดบอกว่าEN จะไม่เรียกว่าเป็นเจเนเรชันนะใช่ที่เราเรียกกันเจน1เจน2นี่คือเราเรียกกันเองเฉยให้เก็ทง่ายๆเฉยถูกป่ะที่แบบชาวเน็ตก็เรียกชาวเน็ตในไทยก็เรียกกันแบบนั้นแต่ว่าจริงๆก็คือเขาไม่ได้เรียกกันแบบนั้นในระบบของเขาอย่างนั้นอย่างโฮโลไลน์นี่เราเขาอยากให้เรียกว่าโฮไลน์ EN มากกว่านะแต่เขาก็มีชื่อเวฟของเขาคือโฮโลมิดกับโฮโลคาลซินใช่ป่ะโฮโลคาลซิลใช่แล้วก็ไอริสเข้ามาก็พอดีมันอยู่ใกล้ช่วง2ก็จะเรียกกันคาลซิลริสแต่ก็จะไม่เรียกว่าเจน1เจน2นะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเกิดไม่เจาะจงขนาดก็จะเรียกว่าโฮโลไลเอ็นไปเลยอย่างถ้าเกิดเป็นอีตาโฮโลสไตล์เอ็นเนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกเป็นเวฟ2ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่เขาก็เรียกว่าอะไรนะเขาก็เรียกว่าเทมปัสทั้งหมดเลยทั้ง8คนอะไรประมาณนั้นก็คืออยากแต่สิ่งที่ข้อ3อยากจะบอกก็คงว่าอย่าไม่ได้บอกว่าต้องมีเซนไปอ่ะคือได้ยินเหมือนกันว่าEN เขาเรียกกันเซนไปเหมือนเรียกกันแซวๆกันมากกว่าไม่ได้บอกแต่ไม่ได้แบบวัฒนธรรมถือรุ่นพี่รุ่นน้องขนาดนั้นเอามาแซวกันตลกด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไปเอามาจากสตรีมอื่นไม่อยู่ในสตรีมนี้ครับตุมบารุหลังจากสตรีมนี้
มีเคยถามระดับผู้จัดการของโฮโลไลท์ว่าทำไมเขารับกลัวทำไมผมว่าเนี่ยว่ามันจุดไหนอยากรู้ว่าตรงไหนที่เขาตัดสินใจรับแล้วก็เขาก็ไปตอบแล้วก็น้ำผู้จัดการก็ตอบผ่านกันมาบอกอ๋อทำไมรับซูบารุเขาบอกว่าต้นสังกัดบอกว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยซูบารุค่อนข้างคล่องในการตอบว่าเธอจะทำเธอต้องการจะอยู่ที่ไหนในโฮโลไลท์คำถามนี้ตอบได้ดีมากทั้งที่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องสตรีมไม่รู้เรื่องเทคนิคไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสตรีม 2D เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องการสตรีมไม่ได้โทษทีพูดคือก็ดูถูกเธอเกินไปคือขอเพิ่มนิดนึงว่าก็ชาติก่อนก็เทพมาก่อนอะเป็นว่ามีทักษะด้านนี้มาก่อนอะมาด้านก่อนอะแต่ว่าที่พูดว่าไม่มีความรู้ก็คือด้านสองด้านเทคนิคกับแบบอเมริกาด้านเมนเรียกว่าด้านเมเนจในการจัดการแบบพวกแบบมัลติทัสในการเมเนจแล้วกันเรียกว่างั้นอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละแต่ว่าคือทางคนสัมภาษณ์เขาประทับใจว่าตอบว่าต้องการจะเป็นอะไรตรงไหนในโฮไลน์ได้ดีแล้วก็ในการเขาบอกว่าในการหลอกถามบางคำถามนี่หัวคิดทัศนคติในการวางแผนการทำงานดีมากมี potential ก็เลยแล้วก็ตอนคุยมีความมั่นอย่างที่บอกมีความมั่นใจแล้วแม่ง different จริงๆเพราะฉะนั้นมีโอเคมีตรงเนี้ยชัดเจนก็เลยรับซูบารุเข้ามาเป็นโฮโลไลน์Okay. อันนี้เขาคือตัวซูบารุครับอ่ะมาใหม่หน่อยเกี่ยวกับไอ้พวกไอ้แต่ว่าคลิปของซูบารุเนี่ย2ปีที่แล้วละอันนี้คือไลฟ์ที่แบบผ่านมานานแล้วเนาะใช่เอาล่าสุดเลยไอ้หนุ่มๆเทมปัสของเราไอ้4หนุ่มเนี่ยปีที่แล้วมั้งรู้สึกเดบิวต์ปีที่แล้วคุ้นๆอยู่นั่นแหละจะมีในสตรีมที่คอลแลบกันครั้งแรกก็มีคนถามมาว่ามีไอ้ตอนที่เนี่ยออดิชั่นโฮโลไลท์ EN เนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างอันนี้พี่จิตแคปมาแล้วจากเขาไม่มีบัลเลตสรุปให้แบบซูบารุก็คือว่าไอ้4คนนี้มันพูดกันเองคือเพิ่มจากออดิชั่นของญี่ปุ่นของ EN เนี่ยให้ส่งวิดีโอ5นาทีส่งไปให้โฮโลไลท์ EN เป็นคนพิจารณาว่าไอ้5นาทีเนี่ยคุณจัดการยังไงบ้างทั้ง4คนเตือนว่าคิดให้ดีๆว่า5นาทีเนี้ยจะนำเสนออะไรคือมันเนื่องจาก5นาทีนี้มันให้มีความสร้างสรรค์จะเป็นอะไรก็ได้คือมันมีวิธีคิดหลายอย่างอ่ะจะเอาแสดงในสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดก็ได้ร้องเพลงเล่นเกมคุยหรือจะเป็นถ้าเกิดไปทางอะไรนะไปทางสารแนเลยเล่นละครหุ่นเชิดหรือเอาอะไรที่แม่งแปลกไปเลยก็ได้สำคัญมากมันตกไม่ตกมันอยู่ที่5นาทีนี้อย่าให้เห็นความไม่มั่นใจในวิดีโอเด็ดขาดอันแต่ที่เป็นไอ้ผมฟ้าที่เป็นหัวหน้าเทมปัสรุ่นหนึ่งครับแนะนำเสริมมาว่าเป็นไปได้ทำก่อนที่สมัครถ้าไม่รีบไปทำความคุ้นเคยกับ YouTube ก่อนก็อัดวิดีโออะไรก็ได้ลง YouTube คิดว่าจะทำอะไรลงทำคอนเทนต์ในลง YouTube ไปก่อนเลยจะกดก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยทำให้ได้เปรียบคนอื่นเยอะข้อใน Hololive EN มีข้อเขียนด้วยมีข้อเขียนด้วยเหรอมีข้อเขียนเป็นเขาเรียกว่านะถ้าเกิดเป็นให้เป็นข้อเขียนเป็นปรนัยใช่ป่ะอัตนัยคือกาชอยใช่ป่ะอัตนัยเอ้ยไม่ปรนัยคือกาชอยอัตนัยคือเขียนมีเป็นกระดาษอัตนัยให้เขียนกรอกลงไปด้วยคิดให้ดีๆตอนกรอกอย่าสั้นเกินไปอย่าย้วยกระชับและได้ใจความเชี่ยแม่งนี่มันญี่ปุ่นมากๆเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าคำไอ้ส่วนที่เขียนไม่บอกไม่บอกอะไรไม่บอกนั่นแหละบอกให้บอกเฉยๆว่าบรรยายก็คือมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นสิ่งที่ให้ก่อให้บรรยายอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรยายอย่าสั้นแต่ต้องกระชับก็คือยาวได้แต่อย่าย้วยอ่ะคิดอะไรตอบให้ดีๆอ่ะให้คิดว่าคำถามเนี่ยต้องการจะรู้จากเราและตอบให้ตรงประเด็นน่าสนใจว่ะเวลาผมไปนึกถึงตอนที่แบบว่าเนี่ยที่ผมเคยเล่าว่าสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นมันจะมีให้เขียนเรียงความแล้วคุณบุตรแล้ว อะไรนะบางที่อ่ะเขาจะแบบไม่ได้เป็นให้แบบ
ให้มากรอกกันสเปซสปาบางทีก็เป็นแบบฟอร์มให้กรอกเลยแล้วก็แต่ละช่องให้กรอกในแต่ละหัวข้อเขาจะมีกำหนดตัวอักษรว่าเกินเท่าไหร่ได้ไม่เกินเท่าไหร่ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งก็ถ้าไม่รู้ว่ารูปแบบมันเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นแบบบริษัทเกมใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบประมาณว่าคุณคิดว่าถ้าคุณทำงานที่นี่อีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เขียนมา300ตัวอักษรเออมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับก็อันนี้ไม่รู้ในเคสนี้อาจจะมีเป็นคำถามในเชิงแบบดูมุมมองในการผมว่านะในจุดที่แบบที่ซูบารุเคยเล่าอ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ในขอบเขตของว่าแบบคำถามในเชิงวัดกึ๋นของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากกว่าในเชิงนั้นนะผมเดาว่าเป็นในเชิงแบบนั้นใช่แล้วไอ้มีไอที่แหวกกว่าโฮโลไลท์ JP สัมภาษณ์อยู่นิดนึงเว้ยครับจะมีคุณ Excel กับคุณเวสเปอร์มีการเก่งอีกแบบให้ด้วยอันนี้มหัศจรรย์คิดมากเขาบอกมีแนวคิดอย่างนี้เว้ยคือไอ้โฮโลไลท์เนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ใช่ป่ะในเคสของ EN เราจะไม่เห็นคาแรคเตอร์ว่าเราจะเป็นตัวไหนเอออ๋อหรอคือไม่รู้มาก่อนใน EN เขาบอกให้ไม่รู้มาก่อนก็คือไม่รู้ว่าคือเรารู้ว่ามันมีคาแรคเตอร์ชัวร์แค่เราไม่รู้ว่ามันมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างนั่นแหละคน2คนที่เทสประเด็นนี้มาคืออีตา Excel ที่เป็นไอ้หัวส้มในรุ่นแรกกับลุงเวสเปอร์ที่เป็นแวมไพร์อ่ะหัวเขาอ่ะ2คนข้างบนครับเออให้เก่งตัวละครเอ๊คิดว่าลองเดาดูว่าไอ้คาแรคเตอร์มันจะออกมาไงบ้างแล้วย้อนกลับตัวเราว่าเราจะเพย์คาแรคเตอร์ไหนอ๋อแล้วไปสัมภาษณ์ในการเพย์คาแรคเตอร์นั้นอ๋อก็คือเหมือนประมาณสมมติเฉยแบบว่าเป็นยังไงนะสมมติว่าคุณเวสเปอร์เป็นแวมไพร์ก็แบบสมมติว่าคุณก็แอคเป็นแบบว่าว่าไงล่ะว่าไงล่ะสาวๆทุกคนนี่ฉันคือแวมไพร์ที่แบบว่าเพิ่งตื่นมาจาก100ปีที่แล้วอะไรก็คือแบบว่าอะไรนะสมบทบาทประมาณนั้นนะโอเคเล่นโลแบบว่าพวกแบบว่าเล่นโลอ่ะพวกโลเพลย์อ่ะมีความโลเพลย์ระดับหนึ่งอย่างต่อให้เก่งแล้วไม่ตรงอย่างน้อยก็คือมันทำให้คนสัมภาษณ์เข้าใจว่าไอ้คนสัมภาษณ์เนี่ยมันเข้าใจธุรกิจของคุณอะไรว่าทำยังไงอย่างน้อยต่อให้เก่งไม่ตรงก็เถอะใช่ไหมใช่ก็รู้ว่าต้องรู้ว่าการเล่นเป็น VTuber ในของค่ายเนี้ยก็คือคุณต้องโรลเพลย์เป็นบทบาทนั้นๆด้วยระดับนึงอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอะไรนะอินะเซนเซอย่างเงี้ยเค้าก็จะแบบเวลาพูดถึงครอบครัวก็แบบปาปานิสมามานิสอะไรเงี้ยนึกออกว่าก็มีการโรลเพลย์ว่ามีการเล่าถึงความเป็นส่วนตัวแต่ว่าแบบมีการเซตอัพว่าเฮ้ยอยู่คลิปคาแรคเตอร์ว่าง่ายๆหรืออย่างแบบดัดดี้อะไรนะคาริโอเป้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบเนี่ยเป็นเจ้าแห่งนรกจะต้องแบบมีมุกเบียวๆหน่อยแต่ว่าก็คือดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวในชีวิตจริงเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่อันนี้ก็คือสิ่งที่Tempest EN เขาแนะนำมาว่าเวลาไปออดิชั่นโฮโลไลท์เนี่ยควรเตรียมอะไรบ้างก็เท่าที่ฟังดูก็คือ EN กับ JP ก็ค่อนข้างมีการต่างกันระดับนึงแต่เพราะว่าตอนที่ออดิชั่นเทมปัสมันโดนโควิดตัวอะไรด้วยป่ะไม่รู้เป็นเพราะอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะมันเลยออกมาในรูปแบบแปลกๆอย่างนี้แต่ก็ต้องเล่นทำงานออนไลน์อยู่ป่ะวะเพราะเข้าใจว่ามันยังไงก็ต้องออนไลน์ก็ต้องออนไลน์เออมันไม่เหมือนออนไลน์ญี่ปุ่นที่แม่งเรียกตัวมาได้ผมว่าการสัมภาษณ์พวกนี้ทั้งหมดรวมถึงแม้แต่ตัวสัมภาษณ์สัมภาษณ์วีทูเบอร์ฝั่งเรียกว่าไงดีฝั่งญี่ปุ่นเองผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นสัมภาษณ์แบบเจอกันต่อหน้านะผมว่าไม่น่านะไม่รู้เหมือนกันเดาเอางี้ผมว่าในสมมติอย่างที่ซูบารุลงเมื่อกี้ว่าสัมภาษณ์3ครั้งอ่ะผมว่าไม่ใช่สัมภาษณ์ต่อหน้าทั้ง3ครั้งเออใช่มันอาจจะมีสัมภาษณ์ต่อหน้าสักครั้งนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่นั้นแล้วที่เหลือน่าจะเป็นออนไลน์ผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละในนั้นเท่าที่ฟังนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเรียกเข้าไปงงในเคสอันนี้พูดของแอนตี้เคสที่เราพูดมาว่าต้องเตรียมตัวงั้นต้องมีความมั่นใจอย่างนี้นะเท่าที่ฟังมาเรื่องราวในการสตอรี่ในการออดิชั่นเนี่ยอินะเซนเซน่าสนใจอันนี้จะเล่าในเคสที่แปลกๆให้ฟังบ้างอาจารย์อินะจำได้ว่าคือมีคนไปถามนางว่าตอนออดิชั่นทำอะไรบ้างนางตอบว่าร้องเพลง
คือเรื่องนั้นเรื่องวาดรูปเก่งเนี่ยคือมาพูดกันทีหลังแต่ตอนที่เข้าไปเจอครั้งแรกร้องเพลงท่อนสร้อยหลายเพลงเพลงที่รู้จักก็ร้องท่อนสร้อยไปก็คือนึกว่าไปเป็นวีทูเบอร์ต้องร้องเพลงเก่งไงแกก็คิดเอาเองก็ร้องท่อนสร้อยแม่งหลายเพลงเลยคือมั่นใจว่าร้องได้คล่องอ่ะแล้วก็ร้องท่อนสร้อยไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าคนสัมภาษณ์อะไรบ้างแต่ก็เป็นลงท้ายว่าเล่าเกี่ยวกับอาหารที่ตัวเองชอบไต่เรื่องอาหารกับคนสัมภาษณ์ครับนี่คือความจังที่นางจำได้ตอนสัมภาษณ์รอบแรกแล้วก็ผ่านจนเป็นอีนาเซนเซจนวันนี้แต่เรื่องวาดภาพรู้สึกจะเขียนลงไปในใบสมัครแล้วก็มาคุยกันทีหลังแต่ตอนสัมภาษณ์รอบแรกไม่ได้คุยกันเรื่องวาดภาพเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาก็คือเรื่องความมั่นใจนั่นแหละแต่อาจารย์อีนาก็ความเป็นตัวของตัวเองความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะได้ตรงนั้นก็ได้เนาะซึ่งถ้าฟังอย่างที่อาจารย์อีนาเซเซพูดนี่แม่งแบบคนกรรมการนี่โคตรเก่งเนาะคือผมว่านะเขาอาจจะแบบมีโครงเขาโครงในใจระดับนึงอะว่าแบบบุคลิกประมาณนี้น่าจะโอเคอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนที่เขาประเมินเนี่ยเขาดูออกนะดูแบบบุคลิกดูออกนะแบบเอ้ยคนนี้บุคลิกท่าทางอะไรเงี้ยน่าจะโอเคอะไรประมาณนั้นนั่นแหละอันนี้ก็อย่างอีนะก็มีแต่คอนเทนต์เนี่ยที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือไม่อยากให้มองเฉพาะเป็นวีทิวเบอร์อย่างเดียวว่าใส่สัมภาษณ์ก็ประมาณนี้คืออยากให้พอเห็นอย่างที่บอลพูดเปรียบเทียบให้ดูว่าการสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นครับประมาณไหนแตกต่างกับไทยยังไงจริงๆเคยเล่าไปแบบบ่นทุกครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ปีที่แล้วเอางี้กันพูดไปก็ย้อนไปปีที่แล้วนะที่ผมเคยเล่าไปแบบเต็มๆอ่ะฟูลเลยว่าเส้นทางการหางานของคนวัย30บวกในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันยากไหมมันอะไรไหมก็ตอนนั้นเล่าไปเต็มๆแล้วแล้วก็เราก็เจอเรื่องของการคำถามการถูกถามในหลายแบบแล้วก็รูปแบบของการคัดเลือกแต่ละครั้งเนี่ยก็เฮ้ยก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างดีซึ่งผมว่าเขาโครงตรงนี้มันเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับแบบที่ผมเคยเล่าแหละแต่ว่าผมว่าเขามีการดัดแปลงเพื่อให้มันสอดรับกับอาชีพที่มันไม่ใช่อาชีพทั่วไปถูกป่ะวีทูเบอร์เนี่ยศิลปินออนไลน์อ่ะผมว่ามันยากมันไม่ใช่ว่ายากสิต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบการรับคนเข้าทำงานในแบบบริษัทญี่ปุ่นทั่วไปถูกป่ะคุณนับแล้วกันว่าบริษัทที่จะคัดศิลปินออนไลน์ในญี่ปุ่นมันจะมีอยู่สักกี่เจ้าเชียววะถูกป่ะดังนั้นผมว่ามันรูปแบบที่ cover เขารับคนเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันเบสจากวิธีการรับคนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าเขาน่าจะปรับระดับหนึ่งเพื่อแบบเพื่อมาดูว่าการคัดเลือกของเขาจะมองในแบบไหนได้นะอย่างโดยเฉพาะการแบบคัด Hololive EN น่ะ Holo EN เนี่ยผมว่ามันแบบยังไงนะผมว่าเขามีความคิดที่ทันสมัยอยู่ระดับนึงอ่ะถูกป่ะคือเท่าที่ฟังดูหรือเท่านี้เมื่อครู่เนี่ยบอกมีการแบบกรอกยังมีการเขียนเรียงความอยู่อ่ะผมว่ามันก็แบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแหละแต่ว่าเขาให้กรอกเป็นน่าก็น่าจะยังให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษถูกป่ะใช่ไหมใช่ถ้าให้เป็นเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยที่สุดในค่ายโคเวอร์มีคนที่แบบสามารถตรวจเช็คใจความจากบทความภาษาอังกฤษได้ถูกป่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บริษัททั่วไปในญี่ปุ่นไม่มีนะเว้ยอย่างไอ้ที่ผมเล่าอ่ะค่ายเกมใหญ่ๆในญี่ปุ่นอ่ะที่คุณแบบมากรอกเรียงความอะไรเงี้ยภาษาญี่ปุ่น only นะเว้ยจะเป็นนิดออลลี่เท่านั้นนะครับถึงต่อให้เขารู้คนต่างชาติเขายากมากดังนั้นคือเอมมิ่งของบริษัทต่างในญี่ปุ่นน่ะโดยมากเขาแบบไม่ได้วางการคัดกรองมาเพื่อรับคนต่างชาติเพียวๆอย่างเดียวคือมันเป็นระบบท่อเดียวเลยแล้วก็คือรับทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติมาในท่อนี้นั่นหมายความว่าคนต่างชาติที่จะเข้ามาในท่อนี้มันก็คือทักษะของภาษาหรือการรู้เท่าทันวิธีการคัดคนของเขามันก็ต้องเก็ตในรูปแบบญี่ปุ่นอย่างอยู่ระดับหนึ่งไงถูกปะไม่ใช่ระดับหนึ่งอะระดับสูงเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าของฝั่ง
VTuber เนี่ยผมว่ามันมีความ global อ่ะคือมุมมองเขาผมว่ามุมมองเขา global มากระดับหนึ่งแล้วก็การรับคนต่างชาติไปทำงานในบริษัทเขาอ่ะผมว่าน่าจะเปิดกว้างมากพอสมควรนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าของผมตอนนั้นมันเป็นบริษัทที่โตเกียวไงผมก็เลยแบบตอนนั้นผมหางานคือผมอยู่โอซาก้าบอกก่อนสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาฟังนะผมไปอยู่โอซาก้าดังนั้นอ่ะช่วงแรกๆผมก็จะแบบเฮ้ยเอาแบบไม่ต้องย้ายเมืองก่อนก็ได้อะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้